ก็คือเดี๋ยววันนี้เขื่อนของคุณแม่จะไปเที่ยวนครนายกซึ่งนี่ก็ถึงแล้วนะครับบ้านเขื่อนนายที่เป็นของแม่ตั้มเย้ถามจริงแอบมาอยู่เนี่ยมาคนเดียวจริงปะเนี่ยมีเพื่อนช่วยขับรถมาให้อันนี้ห้องน้ำเราไม่โชว์ประสบการณ์ใหม่มากว่าถ้ากระท้อนหล่นใส่จมูกกูจะเป็นไรไหมถ้าเก็บตุ้งติ้งมาเมื่อกี้หน่อยนิดหน่อย 50% สวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้มค่ะอ้าวตั้มสวัสดีค่ะลูกเขื่อนของแม่ตั้มครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เขื่อนของคุณแม่จะไปเที่ยวนครนายกคือปกติต้องบอกเลยว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าเขื่อนทำงานแล้วก็ดูแลคุณแม่ดูแลพี่สาวที่บ้านแต่บอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เขื่อนอยู่หรือว่ารถหรืออะไรอย่างเงี้ยตะก่อนนะก็คือจะเป็นชื่อแบบคุณแม่ชื่อพี่แพรชื่ออะไรหมดเลยเพราะว่าเขื่อนอ่ะมีตังค์เท่าไหร่ทำงานมาเท่าไหร่ก็ดูแลคุณแม่กับดูแลพี่สาวหมดไม่เคยแบบเอาอะไรที่มันเป็นแบบเป็นของตัวเองหรือว่าเป็น property ของตัวเองอยู่ดีๆวันนึงคุณแม่ก็เซอร์ไพรส์คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ซื้อบ้านแล้วก็ใส่เป็นชื่อเขื่อนที่นครนายกครับเราว่าบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านเป็นฟิลแบบคุณแม่ก็จะมาอยู่แหละคุณแม่ก็แต่งเรื่อยๆยังเป็นสไตล์คุณแม่อยู่เหมือนกับว่าซื้อให้เขื่อนแล้วแม่ขออยู่ก่อนนะน่ารักเก็บค่าเช่านะเขื่อนอะเคยมาบ้าน1ครั้งก็คือตอนโอนบ้านแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยแต่ว่าคุณแม่มาบ่อยมากมาอาทิตย์ละ2ครั้งบ้างจากกรุงเทพ2ครั้งมาก็คือขึ้นมาแต่งเตรียมตัวย้ายมาอยู่ที่นี่แหละซึ่งครั้งนี้วันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันมีเขื่อนคุณแม่ที่บุญศรีแล้วก็น้องๆในบริษัทก็จะไปเป็นเอาติ้งวันเสาร์อาทิตย์ที่บ้านนครนายกกันครับถึงแล้วครั้งที่แล้วมาไม่มีร้านต่อขนตาอันนี้นะคะใครมาเยี่ยมที่บ้านมาต่อขนตานี่ได้คืนนี้ต่อเลยตาการ์ตูนตาการ์ตูนชำมีจริงเหรอมีอยู่ในซอยเดี๋ยวเราก็จะถึงรั้วบ้านแล้วพออายุเยอะๆไม่อยากให้เคลนไปอยู่ด้วยหรออยากอยากแม่อยากให้เคลนอยู่ด้วยแต่ว่าแม่ก็อยากอยู่คนเดียวบ้างอะไรนี่ใส่เหมือนกันไหมเลิฟมีบัตรดอนทัชมีใช่คุณแม่ในซอยเนี่ยต้องเคลนมาวันนั้นตอนที่มาโอนที่เคลนแบบตื่นเพราะเรามากันตีห้าเลยไม่ได้สังเกตเพื่อนบ้านเยอะนะเพื่อนบ้านมีค่ะแล้วเพื่อนบ้านดีด้วยดีนะดีด้วยน่ารักมากเก็บค่าน้ำค่าไฟช่วยออกก่อนอะไรออกก่อนน่ารักจริงจริงจริงออกก่อนแม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วคืนเขาเปล่าคืนสิไม่คืนได้ยังไงล่ะมีน้องโมฝากหมุนกล้องมาหน่อยค่ะเริ่มแล้วฮัลโหลโฮมบ้านเขื่อนดนัยหลังแรกตื่นเต้นนะตอนแรกพอแม่ซื้อให้อย่างเงี้ยเคยชินกับการได้ยินคำว่าบ้านเขื่อนอะไรเขื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะชินว่าอ๋อเราทำนะเราก็เป็นชื่อแม่ชื่อพี่กว่าจะตกตะกอนได้อะว่าเป็นบ้านแล้วเป็นชื่อเขื่อนเราไปแบบทำที่ดินไปทำเปลี่ยนชื่อบ้านเป็นเจ้าของน้ำมาทำแบบโอ้ประสบการณ์ใหม่แล้วกว่าร่างกายมันจะเข้าใจว่าเราก็มีแบบบ้านมันของเรานะก็ชาราสักพักเลยซึ่งนี่ก็ถึงแล้วนะครับบ้านเขื่อนนายที่เป็นของแม่ตั้มเย้ใช่โหนี่คุณแม่ทำใหม่ไปเยอะแล้วนะเนี่ยโหแม่ติดไฟใช่ไหมค่ะต้นไม้ก็เรียบขึ้นเยอะแล้วนะถามจริงแอบมาอยู่เนี่ยมาใครเวลาดาราเกาหลีเขาไปเที่ยวต่างประเทศเขาบอกไปคนเดียวน้องๆถามว่าเราเขาถ่ายรูปได้ยังไงแล้วอย่างคุณแม่มาคนเดียวจริงหรือเปล่ามากับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูบ้านก่อนเดี๋ยวพอแดดลงอีกนิดนึงเรามาเก็บผลไม้กันโอเคไปโอ้ตอนขับมาครั้งที่แล้วยังเป็นแบบซุปเปอร์ฝุ่นอยู่เลยตอนนี้ก็คือห้องนี้ก็คือยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเพราะว่าเป็นห้องสุดท้ายที่จะแต่งเพราะยังไม่รู้ว่าจะจัดสรรยังไงให้ลงตัวก็เลยปล่อยโล่งๆไว้ก่อนนะคะนี่คือแม่ทำเผื่อตายายเขื่อนแพรมาอยู่ใช่ใช่คุณยายส่วนนี้ก็คือห้องที่ทุกครั้งที่เวลาแม่มาอยู่ก็ถ้าร้อนๆก็จะหลบร้อนมานั่งห้องนี้ทีวีตัวใหญ่มากร้องคาราโอเกะชอบมากร้องคนเดียวเนี่ยนะไม่ร้องกับเพื่อนแหมเดี๋ยวฉันก็ต้องมีเพื่อนบ้างนะกี่คนคะแล้วก็เพื่อนน่ะเดี๋ยวเด็กพวกนี้
ส่วนอันนี้เป็นห้องนอนแขกห้องไหนไม่ให้ดูได้นะถ้าแบบ private ดูได้หมดทุกห้องเพื่อนมาก็มานอนห้องนี้ส่วนอันนี้แม่ถามจริงมีผีไหมจะได้แบบจะทำใจเวลาหนูจะได้ทำใจมีผีไหมไม่มีเราต้องหามาสักตัวมั้งเอาแค่จิ้งจกก็พออันนี้ห้องแม่ใช่ไหมอันนี้ห้องนอนแม่ก็อยู่แบบสบายๆเงียบๆนี่มาจากเกสต์เฮาส์แน่นอนใช่ถ้าไม่มีใครรู้นะครับที่บ้านกำลังทำธุรกิจโฮสเทลเกสต์เฮาส์ด้วยแล้วก็แม่ขโมยที่แม่ขโมยทรัพย์สินเขื่อนมาเหมือนกันไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องกินข้าวกันค่ะแม่ห้องครัวเหรอต้องบอกก่อนบอกเพื่อนๆว่าครั้งที่แล้วเขื่อนมาไม่มีมันไม่ใช่ไม่มีอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะพื้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยนี่คือใหม่คือคุณแม่แบบขึ้นหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องครัวโอ้ห้องครัวเก๋อันนี้ห้องครัวห้องกินข้าวเธอทำไปเท่าไหร่วันละรักทำไปประมาณล้านหนึ่งถามอีกรอบหนึ่งถามอีกรอบหนึ่งมาคนเดียวจริงปะเนี่ยมีเพื่อนช่วยขับรถมาให้อันนี้ห้องน้ำเราไม่ชมคุณแม่บอกก่อนว่าครัวน่ารักเพราะฟิวนี่ใช่เลยทำอาหารทำเบรคเฟิร์สเสร็จปุ๊บมานั่งกินตอนเช้าอันนี้ดูเป็นแม่เลยนะเพราะตอนแม่อยู่เชียงใหม่กับหัวหินก็บ้านก็แบบนี้แบบนี้แม่ชอบคอนเซปต์นี้อันนี้มันคอนเซปต์บ้านสวนด้วยขึ้นไปดูข้างบนไหมคะข้างบนนี่คุณแม่เตรียมไว้ให้สำหรับบริษัทเขื่อนดนัยโดยเฉพาะค่ะน่าสงสัยขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าเตียงเยอะมากขอขึ้นไปชมได้เลยอันนี้ก็บันไดใหม่ใช่ไหมบันไดก็เปลี่ยนแผ่นไม้ให้ใหญ่ขึ้นตอนแรกแผ่นนิดเดียวเดินน่ากลัวมากจริงๆมากที่แอบทำเป็นโรงงานเถื่อนอะไรได้เลยนะได้เลยแล้วพนักงานนอนขายทำเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหน้านี้ตรงนี้ตู้พระนี่พระมีหิ้งพระมีพระอยู่แต่ว่ายังไม่ได้นำมาเพิ่มจากกรุงเทพนะคะต้องอาราธนาโอ้อันนี้ให้ฟีลแบบเข้าค่ายสุดๆโอ้ว้าวคุณแม่ทำซะน่ารักเลยอันนี้ตอนนี้รุ่นนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าคุณแม่สั่งโต๊ะหัวเตียงงั้นมันสมควรจะต้องใหญ่กว่านี้ใช่มั้ยเป็นโต๊ะหัวเตียงมันมาอันแค่เนี้ย6อันอันละเท่าไหร่อันละเท่าไหร่อันละ5 600น่ะแพงมากเลย5 600แล้วอยู่ expect มันเป็นอย่างงี้หรอผิดที่ผู้บริโภคหรือผิดที่ชาแหละเขาให้ dimension มาแล้วด้วยพูดตรงๆนะน่ารักนะมีแต่คนบอกเทียบกับโคมไฟที่วางไม่แล้วคุณแม่ทำเป็นแบบเหมือนค่ายเลยอ่ะทุกเตียงมีหัวโต๊ะแล้วก็มีโคมไฟมีที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วทำไมถึงแบบเลือกบ้านนี้อ๋อแล้วถูกใจยังไงคุณแม่มีความฝันเรื่องบ้านสวนและเรื่องบ้านสวนเนี่ยเรื่องบ้านสวนเนี่ยใช่คุณแม่ต้องการอันตรายแล้วคุณแม่ทำอะไรมันเห็นข้างล่างอ่ะข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะข้างล่างก็ห้องทีวีไงนี่ไงแอบดูได้ไม่รู้ดูไม่ออกเอานี่บ้านเธอนะคุณตั้มนี่บ้านไม้เธอจะเป็นอะไรไงเธอเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆลงจากรถทัวร์มาเธอก็ต้องไปดูรูอะไรตามถนนนี่ยังไม่เลิกอีกเหรอก็อยากรู้ไงอยากรู้เลยมาขัดสตอรี่แม่กำลังเล่าเรื่องบ้านอ่ะเล่าแม่อยากมีบ้านสวนใช่คุณแม่พูดแต่ในบ้านสวนมีพิกเชอร์ว่า1ต้องมีบ้านต้องมีสวนแล้วก็ที่ต้องประมาณ2ไร่แล้วต้องมีต้นทุเรียน1ต้นแล้วเชื่อไหมว่าบ้านหลังนี้ตรงสเปคของทุกอย่างทำได้มีต้นทุเรียน1ต้นอยู่หลังบ้านเจอที่ไหนเจอบน YouTube นั่งเล่น YouTube อยู่ดีๆก็มีคนมาประกาศขายบ้านเลยรีบโทรศัพท์ขับรถมาดูพอดูแล้วบอกว่าชอบเลยใช่อ่ะแล้วความสุขของคุณแม่คือพอซื้อบ้านหลังนี้เสร็จทําเสร็จปุ๊บเคลื่อนกลับไปบ้านใครซื้อรถกระบะมาจอดไว้ที่บ้านคือคุณแม่ซื้อรถกระบะมาเพื่อที่จะพอมาเที่ยวบ้านที่นี่เสร็จปุ๊บกับแปะคุณตาคุณยายขนกล้วยกับขนกล้วยกับไปบ้าน enjoy สุดๆไปไปดูสวนกันแม่ซื้อมาให้เหรอน่ารักไหมคู่แฝดป่ะเราจะไปเก็บอะไรบ้างแม่จะพาไปดูมะม่วงไปดูกระท้อนก่อนได้เก็บไหมอยากเก็บเหรอได้นะมีอุปกรณ์นะได้มีอะไรบ้างมีมะขามมะขามยังมีแต่ดอกนี่ละมุดนี่ละมุดมะขามอะไรทำไมมันป้อมป้อมแปลกๆนี่ลูกละมุดเอ้าละมุดอันนี้มีต้นละมุดมีต้นจั๋งมามีมะขามมะขามตอนนี้ก็แก่หมดแล้วรอรุ่นใหม่ออกตอนนี้ออกดอกเต็มไปหมดเลยคิดว่าปีนี้คงขายได้โทรนัดเจ้าที่เขารับซื้อแล้วใช่เขามาเก็บเองคุ้มอันนี้ก็มากรูดเนี่ยมะกรูดนี่เราก็เก็บไปใช้ที่บ้านบ่อยทั้งใบทั้งลูก
นี่ออกลูกเต็มต้นเลยค่ะได้แล้วเราเดินไปดูต้นกระท้อนกันนี่ไงเราห่อไว้เฮ้ยเยอะจริงมาได้แล้วนะคะ1ลูกเอาบันไดมายังจ๊ะแล้วอย่างนี้เราใส่ยาฆ่าแมลงปะไม่ใส่เลยค่ะก็คือกินได้เลยใช่แล้วปุ๋ยที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องล้างล้างน้ำเขย่าฝุ่นสูงเลยประสบการณ์ใหม่มากว่าถ้ากระท้อนหล่นใส่จมูกจะเป็นไรไหมอันนี้ลูกใหญ่ให้คุณแม่ติดหน่อยมาเก่งจังเลยเกือนสนุกอ่ะโอ้ยลูกเบลอเลยหาจังหวะแบบหาจังหวะกิ่งไม้ได้ละเดี๋ยวไปดูมะนาวอยู่ตรงนู้นมีมะนาวด้วยหรอมีแล้วอย่างเงี้ยได้ยังครับอันนี้เก็บได้ค่ะใช้มือได้ไหมได้เนี่ยเก็บมาเลยเด็ดมาเลยเอาจริงกลัวเหมือนกันนะเคยจับมะม่วงเดี๋ยวเรากินกันคืนนี้เอาแค่สองลูกพอถ้าเก็บตรงติ้งมาเมื่อกี้หน่อย 50% ใส่ร้อยคนไม่กินน่ะโอเคมาตอนนี้ยังโอเคมะม่วงดิบถ้ามะม่วงสุกคือกลัวมากยิ่งเหลืองยิ่งกลัวเด็กๆขำมากคุณแม่พาไปเจอจิตแพทย์ว่าลูกไม่กินผลไม้ลูกผิดปกติคุณหมอช่วยด้วยโตมาเราเลยรู้ว่าอ๋อแม่กูก็ไม่กินเหมือนกันก็พิธีกรรมมาอันนี้ก็ต้นมะยงชิดมี2ต้นตอนนี้หมดแล้วหมดฤดูมะยงอะไรนะคะมะยงเชสแต่แม่ไม่กินผลไม้แค่บางอย่างวะใช่อะไรที่มันเละๆกลิ่นแรงๆแม่ไม่กินแต่นั่นคือปัญหาของเขื่อนไงทุเรียนกินนี่เก็บมะม่วงลูกนี้เลยแก่แล้วแค่นี้ไม่ได้แก่หักอะไรทั้งกิ่งเอานี่เราเก็บไปจะไปทำอะไรเอาไปจริงๆใช่ไหมเอากลับไปบ้านใช่เขื่อนเป็นลักษณะของการทำลายสวนค่ะไม่แต่ว่าเขื่อนเขื่อนดึงผิดหรอเขื่อนต้องปลิดมันไม่ใช่ดึงลงมาทั้งกิ่งขอโทษคุณต้นมะม่วงนะครับแล้วเราปักได้ไหมช้ำได้ไหมอันนี้หนักแล้วช้ำได้ไหมไม่ได้แล้วดูมะนาวซิมีมาเอาฝากไว้ตรงนี้ถือก่อนเนี่ยลูกเต็มเลยเห็นไหมแต่ว่ามันยังไม่จัดยังไม่โอ้มะนาวต้นมันสูงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมะนาวนี่เขาจะเอามะนาวเป็นต้นไม้เล็กๆมาตลอดเลยนะมีทั้งเตี้ยทั้งสูงมาบีบได้มาบีบนิ่มๆก็ใช้ได้เดี๋ยวเอาไปทำน้ำจิ้มกินนี่มาถึงแล้วต้นทุเรียนนี่1ต้นตามสเปคต้นมะนาวใหญ่กว่าที่เราคิดและต้นทุเรียนก็เล็กกว่าที่เราคิดเยอะมาดูกล้วยมีกล้วยพร้อมตัดเครือนึงจ้ะอุ๊ยไหลงวงเบลิ่มเลยแม่เขาเรียกเครือเครือเบลิ่มเลยแม่งวงกระบวนท่าที่สองเริ่มขอบคุณครับยางระวังยางโดนเสื้อนี่เสื้อเสียเลยนะหรอเขาโดนหน้านี่เป็นไรนะเอาให้พี่นึกถือเถอะโอ้คนโดนหน้าไปแล้วเดี๋ยวก่อนเชียร์ก่อนคุณแม่แม่ไม่รู้ขำมากเก็บผลไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันวันนี้เตรียมหมูกระทะไว้โอเค let's goคุณแม่กินอะไรกำลังจะกินข้าวเย็นครับเฟรซูบิน2กิโลแคลไฟเบอร์ดริงค์อาหารเสริมทางการแพทย์โอเคเพราะว่าช่วงนี้แม่ทานข้าวได้น้อยไหนคุณขอดูหน่อยครับจริงด้วยตามที่คุณแม่เขาบอกเลยก็คือ2กิโลแคลต่อมิลลิลิตรนะครับแล้วก็ยังมีโปรตีนวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารโหต้องบอกว่าสารอาหารเยอะมากๆในขวดนึงคุณแม่แล้วมันดีกับแม่อันเนี้ยตรงที่ว่ามันแลคโตสฟรีคือไม่มีแลคโตสแล้วก็ไม่มีกลูเตนเหมาะกับอายุแม่แล้วก็คนไข้ที่แบบว่าทานอาหารยากอะไรเงี้ยดื่มต้องทานเป็นเครื่องดื่มก็ใช้แทนอาหาร1มื้อได้เลย1ขวดดีเลยรสชาติอร่อยรสชาติอร่อย
โอเคแล้วถ้าเกิดคนสนใจอุ๊ยฉันอยากกินอันนี้มากซื้อได้ที่ไหนคุณแม่ก็ร้านขายยาหรือโรงพยาบาลโอเคนะที่ง่ายที่สุดก็คือออนไลน์เอาซื้อออนไลน์ได้เหรอใช่ถ้าซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวขันซื้อที่นี่เลยร้าน Official ของ Facebook เลยครับที่ Lazada กับ Shopee เอาเดี๋ยวขันซื้อเผื่อคุณตาคุณยายด้วยใช่แล้วขันก็เข้าไปที่ LINE Official @fresubin ขันเก็บพอยต์ไปเลยได้พอยต์เลยรับทราบครับซื้อเลยเข้าไปใช้คุณตาคุณยายด้วย Facebookเป็นเตาปิ้งหมูกระทะที่ดีที่สุดอันนึงเลยจริงร้านนี้ของเขื่อนนะใช่รู้ตัวเค็มตัวดันใช่พูดก่อนเพราะว่าก่อนจะมาเป็นเตาเนี้ยมันเคยช็อตมาแล้วเราเผาบ้านมารอบแล้วฉันช่องนี้เขาไว้ใส่ชีสใช่ไหมไม่ใช่น้ำมันน้ำมันมันฟองดูไงพอน้ำมันเราเยอะๆก็เอาหมูสดไปจิ้มเฮ้ยได้เหรอก็ฟองดูไงเอ้าทีไปสวิสเซอร์กินได้กินจิ้มชีสอย่างน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยจริงน้ำจิ้มเขาแบบกึ่งซีฟู้ดอะเป็นกึ่งซีฟู้ดที่ไม่ได้แบบซีฟู้ดจ๋าแล้วมันเลยอร่อยดีหนึ่งชิ้นขอบคุณฟิลหูดับกินปุ๊บอะไรนะไม่ได้ยินหน่อยได้พูดไหมหูดับแล้วตอกมาในไหนฮะให้ตอกมาในนี้เลยในเนี้ยของชามมันมีคลิปคนหนึ่งที่เขาเป็นคนจีนแล้วเขารีวิวอ่ะใครได้ดูวะที่เขาทำแบบจีตันมาคือเขาจะทำไข่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาพูดว่าจีตันนั่นดูโอ้เจ็บแล้วคนนั้นเขาทำได้ยังไงวะหรือมั้ยเขาก็ทำแล้วเขาคิดไว้แล้วว่าถ้าฟันบิ่มไม่เป็นอะไรอ่ะฟันเขาคงเป็นฟันแท้อ้าวพี่เปิดไม่ได้มันไม่ใช่ฟันแรงขึ้นไม่ค่ะฟันจริงฟันจริงนะฟันจริงดีมากเลยดีไหมทุกสงสารทุกคนแม่อ่ะป้อนคุณแม่อ่ะร้อนช็อตเลยเข้าก็ได้มาเด็กๆกินข้าวดีกว่ามาเอสมัวร้อนสุดๆเฮ้ยมันย้วยแล้วย้วยแล้วไม่ระวังไม่อะไรก็ได้ไม่เอาโดนเขื่อนย้วยแล้วย้วยแล้วคุณแม่ลองชิมอันนี้แล้วบอกชอบไหมได้แต่ตอนนี้หูแม่ตุกไปอาเชียสทูเดย์ค่ะคุณแม่A good way to end the day มีอะไรจะปากกันปะวันนี้สนุกไหมคุณแม่สนุกมากไม่บอกก็จอยมากครับวันนี้มานั่งรถมาก็สนุกอะเนาะเพราะเราไปกินข้าวกันก่อนเนี่ยไปกินข้าวกับผลไม้ได้เข้าใจว่าที่คุณแม่หายไปอาทิตย์ละเกือบทั้งอาทิตย์เลยหายไปไหนแล้วก็ได้มารู้ว่าคุณแม่อยู่นี่ enjoy activity แล้วก็ได้มา enjoy activity กับคุณแม่ครับก็สนุกมากลุกฟอร์เวิร์ดที่อยู่จะมูฟมาที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมบ่อยๆดีใจจังงั้นเดี๋ยวคืนนี้คือกันมาตั้มขอตัวไปกินขนมแล้วก็เดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับพอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาตื่นมาต้องไปหาซื้อไก่มาเลี้ยงกุ๊กกุ๊กเจอกันครับบ๊ายบายทายอินไม่หยุดกินข้าวแล้วก็ทายอินไม่หยุดขวดเล็กนิดเดียวสารอาหารเยอะแยะแถมอร่อยมากอีกค่ะทานน้อยได้มาก